เรื่องที่พี่หยกจะเล่ากับวีวันนี้ให้ชื่อเรื่องว่าไงฮะก็เรื่องนี้ก็บอกว่าจะบอกว่าก็มันก็เป็นอุทาหรณ์สอนได้หลายอย่างนะครับก็คือเป็นจุดเปลี่ยนนี่แหละจุดเปลี่ยนนะฮะเป็นเรื่องที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมไปฟังมารอบแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผมประทับใจกับเรื่องนี้นะเพราะว่าอย่างที่พี่หยกบอกแล้วว่าคือมันได้ในส่วนของวิธีคิดนะฮะก็เลยอยากให้พี่หยกเอามานั่งแชร์กับเราในรายการเก็บเป็นแคตตาล็อกให้กับพี่หยกละกันในการที่เราได้ฟังกันในวันนี้อ่ะจุดเปลี่ยนในเรื่องนี้พี่หยกไปพบเจออะไรอย่างไรก็อย่างที่บอกว่าคือพอหลังจากเราได้ตัวว่าเนี่ยแล้วเราลองทำเองซึ่งบอกเลยว่าคือความอุตลิของเราด้วยแหละแล้วคือครับเราก็ไม่ได้อยากจะเป็นฟิลเหมือนว่าเหมือนเพื่อนจะต้องไปหานู่นหานี่มาบูชาแล้วเรารู้สึกว่าการที่บอกว่าถ้าเราเลี้ยงว่ามันก็ได้หลายๆอย่างพวกคุณโชคลาภมันก็น่าจะครับมันน่าจะเราในความคิดเราที่เราศึกษามาแล้วคือเราถามกับผู้รู้อะไรต่างๆคือมันอย่างที่บอกว่าว่านมีดวงจิตของมันครับเพราะงั้นคือมันเป็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเราไม่ต้องไปบังคับให้บอกว่าอย่างผมใครเราต้องบังคับนะกุมงกุมารทองทุกอย่างมันโดนมาสะกดอยู่ในรูปปั้นอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราเอาที่บอกว่าถ้าเขามีบุญแล้วเราเลี้ยงแล้วมันขึ้นก็ขึ้นเขาเรียกว่าเหมือนถ้าเรามีบุญสัมพันธ์ร่วมกันก็ขอให้ส่งเสริมเราแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นในสายอื่นเช่นคุณไปเลี้ยงหงส์พลายคุณไปเลี้ยงกุมารทองมันเป็นการเหมือนไปบังคับดวงจิตใดๆมาแล้วเพื่อให้มาทำงานให้เราถูกต้องโอ้ดีมากเลยเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราทำอย่างนี้ดีกว่าแล้วเราไม่ได้เลี้ยงเป็นแบบว่าว่านอันตรายไหมครับมีที่ว่าอันตรายสุดสำหรับชีวิตโยกก็จะมีแค่ไอ้เครือถลุงนี่นะเครือถลุงนี่ถือว่าเป็นว่าที่อันตรายด้วยเหรอพี่จะบอกว่าถ้าคนเดินป่าแค่คุณเดินข้ามทุกอย่างมันจะปัดไปเลยนะคุณหลงด้วยนะจากซ้ายเป็นขวาจากหน้าเปลี่ยนเป็นหลังจากคนลงสูงมากการที่คุณจะเดินการที่จะแก้เคสคือสมมุติว่าคุณก้าวเท้าขวาแล้วคุณข้ามไปเสร็จใช่ไหมคุณจำรอยเท้าตัวเองได้นะแล้วคุณเดินย้อนกลับให้ตรงกับโจว่านโดยการข้ามกลับโดยการถอยหลังให้ตรงกับรอยเท้าตัวเองคุณถึงจะกลับมาได้แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ไงว่าตัวเองข้ามอ่ะแล้วคือความแตกต่างถ้าเป็นคนที่ช่างสังเกตนะเขาจะอยู่ใกล้กับเถาวัลย์แต่ไอ้เครือเถาหลงเนี่ยสีเขาจะออกกว่าก็อย่างที่พี่หยกบอกเมื่อตะกี้ไงฮะว่าถ้าเป็นเถาวัลย์มันจะบิดเกลียวไปทางขวาแต่เมื่อมันเป็นเครือเถาหลงพอเขายาวๆเขาจะบิดทางซ้ายนะฮะแล้วก็จุดสังเกตคือทุกครั้งเวลาเข้าป่าหรือมีโอกาสเข้าป่านะผมไม่รู้คนจะอย่างผมอะผมชอบเที่ยวพวกน้ำตกแล้วก็เดินทะลุป่าไปดูอะไรเงี้ยครับมีโอกาสเจอเนี่ยเวลาเรามีโอกาสได้เจอพวกเถาวัลย์พาดลงพื้นเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เป็นคนแนะนำอย่างเช่นพรานหรืออะไรเงี้ยจะแนะนำผมนะก็จะบอกว่าถ้าเจอเถาวัลย์เห็นเนี่ยว่าเป็นเถาวัลย์หาจุดที่เราจะเดินรอดไม่ใช่เดินข้ามเนี่ยคือเหมือนทริคที่พรานสอนกันเหมือนทริคที่พรานเขาสอนว่าเมื่อขึ้นห้างตอนกลางคืนแล้วกฎข้อแรกเลยคือห้ามลงกฎของการเห็นเถาวัลย์เช่นกันเห็นปุ๊บหาจุดที่คุณจะรอดอย่างเดียวเลยใช่ห้ามข้ามใช่ครับเพราะว่าบางทีมันเพลินอ่ะมันเจอหน้าตาเหมือนกันหมดไม่ได้สังเกตโอ้ยนี่บิดซ้ายนะไอ้นี่เอวขวานะเบ้ขวาเบ้ซ้ายอันเดียวกันปะวะนะไม่ใช่เออละเอออ่ะเรื่องนี้พี่หยกต่อจากที่ว่าเริ่มเลี้ยงว่านเริ่มรู้สึกถึงพุทธคุณที่ว่านให้เราใช่ก็เราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยยอดขายเริ่มมากขึ้นคนเข้ามาหาเริ่มเยอะขึ้นครับเตะฟุตวีด้วยความที่แบบว่าหยกทำงานเหมือนหยกทำงานเหมือนสามคนในช็อปอ่ะครับยอดขายคือเหมือนสามคนมันลงที่หยกอยู่เป็นตัวดึงยอดเลยยอดขาย3เท่าของพนักงานในคลินิกเลยเหรอโอ้คือพูดง่ายๆคือขั้นต่ำของยกมันคือ5,500แต่ยกอะทำไปก็คือ7,500อ๋อ7,500แล้ว3เท่า2ล้านกว่ามันอยู่ที่ยกบ้าถามจริงๆจะยกแบบนี้จบทุกเดือนมา 3-4 ปีคือจนบอกว่าคือคิดว่าตัวเองมีปีเป็นเทวทูตอะมี G6 ปีอย่างเงี้ยเดินเข้ามาคือไม่ต้องมองหน้าเป็นเมเจอร์นะ
คือบอกว่าเดินนี่บอกว่าเมเนเจอร์ต้องหลบปีกอีกนะคือเลยถึงบอกว่ามันความอีโก้เราเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงจนมันล้นเพดานจนเขาต้องบอกว่าอัญเชิญอะหยกมึงอัญเชิญไปอยู่สาขาอื่นเถอะเพราะมนุษยสัมพันธ์ก็แย่มึงไม่ถูกใครเลยนอกจากคุยเรื่องงานอยู่ไม่ถูกใครอยู่ไม่ถูกเพื่อนในช็อปนะครับคือจะดูเขาเป็นเลเวลต่ำกว่าเราหรือยังไงความรู้สึกตอนนั้นมันไม่ได้เลเวลต่ำกว่าหรอกแต่คือไม่ได้มีเหตุผลต้องคุยแล้วไม่ได้เงินคุยหยกเป็นคนมองอย่างนี้จริงๆคือตอนนั้นหยกเป็นหยกคิดแค่นี้จริงๆหยกคิดแค่มีแค่งานกับชีวิตตัวเองมีแค่งานกับชีวิตตัวเองถือว่าเป็นคนที่มีอีโก้ไม่พอณเวลานั้นเป็นคนที่แอบเหยียดคนเบาๆด้วยประมาณนั้นขนาดเมเนเจอร์ยังมองคือมันเป็นเองโดยอัตโนมัติพี่วีคือหยกยังมองคุณทำให้กับคลินิกได้เบากว่าฉันอะไรอย่างนี้ป่ะใช่คือคุณไม่ได้ว่าอยู่ในเรื่องที่คุณต้องคุยกันบางทีว่าเราปิดยอดมาเสร็จปุ๊บเราอยากจะอัพยอดเราโยนให้เมนเจอร์ต่อเพราะเราปิดมันมาโยนให้เมนเจอร์เมนเจอร์ปิดไม่ได้ทีนี้ถามเลยเหตุผลทำไมปิดไม่ได้เมนเจอร์ต้องบอกว่าเดี๋ยวหยกใจเย็นกูเจอมึงเซลไม่ใช่คำถามที่มึงต้องถามกูว่าทำไมปิดไม่ได้กูต้องถามว่ามึงปิดไม่ได้แต่คราวนี้มึงเสือกปิดได้แต่ปิดไม่ได้มึงก็ต้องดูสิบางทีลูกค้าเขาไม่ได้อินกับกูเขายังไม่ได้พร้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเข้าไปแล้วเราปิดได้เพิ่มหมายความว่าลูกค้าคนนี้พี่หยกเป็นคนโยนให้เขาไปคุยเพื่อที่จะปิดงานเพราะว่าเราปิดมาได้แล้วก้อนหนึ่งปิดมาได้แล้วอ่ะ6หลักเสร็จปุ๊บฉันอยากจะได้อีกอ่ะคุณต้องเข้าไปปิดไปเล่นละครไงก็ได้จะเพิ่มเบเนฟิตเลยก็ได้แล้วอัพคอร์สเพิ่มฉันแต่ปิดให้ไม่ได้ทีนี้ก็ยืนตาเฉียวแล้วทำไมพี่ปิดพี่หยกไม่ได้หยกว่าเมนเจอร์สตาร์ตึ๊กอย่างนี้เลยนะบอกเฮ้ยมันไม่ใช่คำพูดที่มึงต้องพูดกับคุณนะก็บอกถ้าพี่ปิดไม่ได้หยกปิดเองหยกก็เดินเข้าไปปิดเสร็จปุ๊บแค่นี้มันจะอะไรต่างอุ้ยหยกโยนบัตรใส่หน้าเมเนเจอร์อย่างนี้เลยนะเมเนเจอร์ไม่พูดกับหยกเลยนะอุ้ยพี่หยกแรงมากเป็นคนแรงมากจริงๆตอนนั้นคือพอเราจบถึงตรงนั้นมันเปลี่ยนจริงๆคือหยกบอกเลยหยกไม่ได้เป็นคนที่น่ารักครับเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้ด้วยแล้วเราถ้าเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เดือดร้อนใครครับฉันไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนก็ได้กูก็แค่กลับบ้านกูมีเงินใช้เสร็จปุ๊บมีเงินให้พ่อให้แม่เสร็จปุ๊บจบครับแล้วพอเราเริ่มมาทำเพจขายรองเท้ามันก็เหลือเหมือนเริ่มมีเงินสองครั้งอีโก้ก็ยิ่งสูงขึ้นหนักไปอีกคราวนี้ไม่มองอะไรใครเลยเวลาคุยกับพ่อกับแม่ไม่คุยอะไรมากโยนเงินอย่างเดียวเอาบัญชีมาโอนพูดอย่างนี้เลยนะยังไม่คุยอะไรเลยจริงเหรอมันทำให้เราลืมเนื้อลืมตัวได้ต้องแต่ถามว่าก็ยังใช้ชีวิตปกติไม่ได้เป็นคนคุยเฟ้ออะไรแต่คือไม่ชอบยุ่งกับใครแล้วเป็นคนรู้สึกตัวสูงหรือมันยิ่งแบบว่าปิดกั้นทุกอย่างเลยพี่ไม่ต้องมีใครก็ได้ฉันอยู่คนเดียวฉันก็โอเคไม่ได้งอใครไม่ต้องอะไรกูแค่ทำงานหน้าที่กูเสร็จจบอยู่ที่ที่แค่นี้แต่จนเราลืมมองคนรอบข้างจนกระทั่งบอกว่าพอเขาบอกว่าเฮ้ยหยุดไม่ไหวทุกคนบอยถอนมือทุกคนคว่ำบาตรหยุดถึงเข้าใจคำว่าคว่ำบาตรเขาจับหยกย้ายไปอีกสาขาโดยการตัดแขนตัดขาเนี่ยพอย้ายไปอีกสาขาเนี่ยยังไม่มีสาขาหมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าในขณะที่เขาจับคุณหยกย้ายไปอีกสาขาหนึ่งเดี๋ยวลูกค้าเราก็เอากระจายให้คนอื่นหมดเลยหมายความว่าฐานลูกค้าเดิมที่อยู่ในโลเคชันตรงนั้นอ่ะก็คือกระจายให้เซลล์คนอื่นอยู่แล้วใช่แล้วก็เอาหยกไปหนุนว่าถ้ามึงเก่งนะมึงก็ไปเริ่มต้นใหม่เหมือนเป็นการปีปอดในการแรงมากอยู่เหมือนกันแต่ประธานก็หยกไปอยู่สาขานั้นไม่ทำงานสามวันพอทำวันที่สี่หยกคิดเลยปิดร้านปิดตกหน้าแอร์เบียนสามวันไม่ได้ทำงานไปทำงานวันที่สี่ปิดยอดในวันเดียวหนึ่งล้านหนึ่งล้านบาทโพลิติกจะเต็มเซลสองเข็มโอ้โหฟังแล้วแบบกูอยากเปิดบริษัทแล้วเรียกมาเป็นเซลให้ ก็ว่าคือก็ปิดเสร็จจบแล้วก็ก็ยังเหลือเวลาทำงานตั้ง20วันยังไม่รวมมาจุดตัวเองอีก6วันใช่แล้วหยกเป็นคนที่ถ้าคุณทำตามทาร์เก็ตแล้วแล้วมันไม่ใช่สาขาที่คุณต้องดูแลเขาแค่จับคุณย้ายมานี่คุณก็เดินเล่นนะเพราะคุณรับผิดชอบเช็คตัวเองเรียบร้อยแล้วเดือดเติมด้วยแล้วเมื่อก่อนนี้คือที่หยกทำงานค่าคอมมิชชั่นมันจะเป็นลักษณะคือไม่ได้ส่วนตัวนะมันเป็นลักษณะของกลุ่มของรวมแล้วเขาจะเอาท็อปทีสามคนมาสรุปแล้วก็เอามาเอเวอเรจว่าขั้นต่ำมันคือเท่าไหร่มันจะไม่มีเกณฑ์เลยว่าขั้นต่ำมันคือเท่าไหร่ในแต่ละเดือนถ้ายอดสูงคุณต้องยิ่งต่างก็จะต้องเอายอดของตัวไปเทให้คนอื่นแล้วเขาต้องมาใช้ยกเป็นเงินส่วนตัวว่าย
จบถึงมองไม่เห็นหัวใครเลยครับเออนั่นแหละจนเราอยู่ที่นั่นหนึ่งเดือนแล้วจะบอกว่าลูกค้าเขาเอาไปกระจายคนอื่นไม่มีใครติดลูกค้าอยู่ได้เลยทุกคนและอีนี้แตกนี่หว่าคือโทรไปหาลูกค้าแล้วให้ลูกค้ามันรูดให้ตัวเองที่สาขาที่ตัวเองอยู่อืมมาตั้งแอคเคาท์ใหม่สาขาหนึ่งที่เราไปอยู่ตรงนั้นลูกค้าก็ย้อนก็ไม่ได้ไปดิ้นที่เดิมกลับมาดิ้นที่เราอืมบางทีไม่ต้องเจอลูกค้าแค่โทรแล้วว่าพี่คะโอนเงินสดได้ไหมก็โอนเสร็จแล้วก็ขายทะลุสลิปเลยเสร็จปุ๊บทำเปิดแอคเคาท์ให้ลูกค้าเสร็จจบเชื่อว่าเป็นสิ่งที่คิดแล้วทำได้แล้วก็อัพในความรู้สึกผมนะก็ไม่ได้รู้สึกมันเป็นเรื่องที่ผิดเพราะว่าคือฐานลูกค้าเดิมที่เรามีไว้ครับไลน์เขาเป็นรายชื่อของเราแล้วก็ทำได้ทุกสาขาคุณจะซื้อใครก็ได้อืมก็ฉันก็ทำอย่างนี้แล้วได้ยังไงจะบอกว่าฉันแย่งลูกค้าจากที่เก่าไม่แชร์นะตอนนี้มันคือเซลล์มันคือการฐานนี่คือความเป็นจริงเออก็ฉันทำงานให้บริษัทฉันไม่ทำงานให้เจ้านายหรืออะไรฉันทำงานให้ในอีกมุมนึงคุณไม่แข่งกับฉันคุณแข่งกับคลินิกข้างๆอยู่ดีถูกต้องแค่นั้นเองเดี๋ยวผมไม่เคยคิดว่าตัวเองต้องไปแข่งแค่คิดว่าวันนี้คุณมาทำงานเสร็จคุณตั้งชั่วโมงคุณทำงานได้ครบกับเงินเดือนที่เขาจ้างคุณยังอืมแล้วต่อให้ฉันมาสายฉันก็มีผลงานยกมาสายได้ลักษณะน่าเกลียดเลยนะว่า5 โมงเย็นยกมาเฮ้ยนั่นคือเวลาที่เดินมาออกบัตรแล้วนะออกแล้วนะ5 โมงเย็นอ่ะหมายความว่าโยกอย่างพี่โยกไปเที่ยวทั้งวันเลยไปช้อปปิ้งทั้งวันเลยนอนเมาส์แอนเออแล้วก็มาแค่สแกนนิ้วใช่ไม่สแกนนิ้วด้วยให้เมนเจอร์เซ็นเมนเจอร์ต้องรับหน้าแทนแล้วเงินค่ามาสายต่อเดือนก็ประมาณค่ามาสายเนี่ยขั้นต่ำประมาณ4,000 บาทขึ้นไปค่ามาสายโยกที่โยกต้องจ่ายคุณให้บริษัทเป็นค่าเป่า4,000ขึ้นนะต่อเดือนอืมเออทบทิปของถูกแบบเราก็ไม่ได้สนไม่ได้แคร์อะไรก็ถูกก็ฉันมาทำยอดได้ฉันกินแค่ค่าของฉันก็ดูได้แล้วประวัติครับถึงบอกว่าไม่เห็นจริงๆนั่นคืออุปนิสัยเดิมในตอนที่เรายังไม่มีสติกับขอบคุณครับไม่มีสติกับสิ่งที่เรากำลังฟุ้งกับตัวเองถูกเพราะแรงจักรวาลที่เรามีไม่หยกไม่ได้คิดว่าเป็นแรงจักรวาลที่เรามีหยกเพราะว่าหยกอยู่ด้วยตัวเองมาโดยตลอดคุณพ่อสอนตอนที่เราอยู่ได้ด้วยตัวเองมาตลอดแล้วหยกกล้าที่จะพิสูจน์ตัวเองโดยที่หยกออกจากบ้านตั้งแต่อายุ17แล้วหยกทำให้รู้เลยว่าหยกไม่ได้ไปเทรดเท่าไหร่ที่ไหนนะหยกสามารถจบปริญญาได้ทีเดียว3 บาทแม่ถามเรื่องอั้นก็บอกไม่ได้อั้นก็บอกว่าก็อยากให้จบก็นี่ไงบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้เรียน3 ปีเลือกที่จะทำงานเสร็จเดี๋ยวฉันกลับมาเอาปริญญาแล้วเพื่อนก็ชวนเรียนลงต่อลงลามลงสุโขทัยก็ได้มาเพิ่ม3 บาทจากตัวเดิมก็ถ้าสักคนตากใบปริญญาตรีฉันจบเสร็จฉันมีงานฉันมีเงินฉันส่งตัวหยกคิดแค่นี้นี่คือความคิดของหยกแค่นี้เองแล้วจุดเปลี่ยนตอนนั้นที่พี่หยกบอกว่ามันเริ่มเป็นจุดที่เปลี่ยนเราเริ่มพอเราทำที่ตากขาว่าคราวนี้ที่ยอดที่ตากขาเดิมยอดตกแบบว่าคือระเนระนาดเลยนะอืมเขาก็เลยว่าเมนเจอร์ก็โทรมาโยกลูกกับอาหารแม่ไหมเราก็พูดดีเลยเชียวเออคือด้วยความที่เราทำงานในฟิตเนสมาก่อนเป็นทีมฟิตเนสเก่ามาก่อนอยู่ด้วยกันเราก็แบบว่าบอกอ้าวพี่จูนแล้วตอนแรกก็เห็นขับสายไล่ส่งอ้าวทำไมอยู่ๆมันจะให้ตับวะก็คำถามก็แรงอยู่เออหยกก็ถามไปตรงๆครับตัดแขนตัดขาหยกขนาดเนี้ยยังคิดว่าจะให้หยกกลับหัวเออนางก็เงียบไปนะบอกว่าเดี๋ยวจะคุยกับไอซ์ให้คุยกับไอซ์สั่งให้นั่นคือแอนด์เมนเจอร์เสร็จปุ๊บเขาก็ประชุมสายไอ้ตังเขาบอกว่าโยกเอารับตังมึงเลยแต่กูมองว่ามึงควรจะกลับนะเจ้าทำไมอ่ะเบิร์ดมันทนแรงมึงไม่ไหวหรอกเมนเจอร์ใหม่ทนแรงมึงไม่ไหวหรอกพิชิลิปมึงเยอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวให้เขาปั้นเซลใหม่กูได้มึงกลับไปหาจูนเขาบอกได้งั้นโยกขอลูกค้าโยกทุกไปไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กับร้านโยกขอทุกไปที่เป็นของโยกที่กระจายไปให้คนอื่นเอาคืนไหมหมดแล้วค่าทำโยกตกใจเอา VIP ของแต่ละคนมาที่ปีคนละ5 ใบค่าเลยนะทำหยกตกใจค่าทำหยกตกใจจับหยกย้ายสาขาหยกพูดอย่างนี้เลยจริงๆแล้วหยกบอกเลย VIP ต้องแบบว่า active นะไม่ได้ inactive นะ active อยู่นะเพราะฉันต้องต่อยอดหยกพูดใส่อย่างนี้เลยถ้าไม่ได้ฉันก็อยู่ที่นี่รับแรงได้ก็รับไม่ได้ก็ไม่ได้รับนี่คือพูดหยกจำได้ครับคุณหยกนี่ผมรู้สึกโชคดีมากเลยที่มาเจอพี่หยกในวันเนี้ย
ถ้าผมเจอในวันนั้นผมไม่รู้พี่คงจะตอบยกคำเกลียดแต่ยกบอกเลยว่ายกเดินไปทางไหนคือมีแต่คนเกลียดแต่ถามว่าแค่ไหมพี่ไม่แชร์มองผ่านมองไม่ห่างตาก็ไปไม่เกี่ยวอะไรกับฉันไม่เกี่ยวเลยยอดฉันไม่กระตุ้นอยู่แล้วถูกต้องพูดแล้วไม่ได้เงินไม่คุยนี่คือความคิดของโยตอนที่เป็นเซลจริงๆพอย้ายกลับมาพอย้ายกลับมาเราก็ได้ตามเบนฟิตที่เราทุกคนก็เริ่มหลบอย่าไปยุ่งกับมันจอดปีปีตอนเรียตบหน้าเอาเขาจะเรียกปีตอนเรียนำมาปีตอนเรียเราก็บอกว่าอยู่ไปแต่คราวนี้พอเรากลับมามันมีทีมใหม่มาเข้ามาแต่คราวนี้เขาเหลือเงินไม่อยู่ฐานคนนางก็ยังไม่มีฐานลูกค้าหรอกนางก็เหมือนมาพี่ทำยังไงนู่นนี่นั่นนี่แล้วอะไรกับกูต้องมานั่งสอนงานยกมองหนีเลยบอกได้ความคิดว่ากูต้องสอนงานอยู่ก็เลยถามว่าแล้วเขาปล่อยออกแล้วอบรมมาไงเขาปล่อยออกมาได้ไงเขาไม่ได้มีสเกลที่เขาต้องวัดถึงจะมาลงสาขาแต่ถ้าเดินมาถามคนอื่นไงมันเสียเวลาโอ้โหสุดยกใจยกหนีสุดแล้วบอกว่าเขาก็เหมือนหน้าติดเสียไปด้วยว่าเขาก็จะเริ่มมาแอบคุยแบบนั้นด้วยถ้าสมมติว่าวันไหนยกไปทำงานปกติคือเข้างานปกติหยกมาถึงเสร็จหยกจะเข้าชิปบ้านก็คือว่าประมาณ11โมงครึ่งพอหยกเข้าไปเสร็จปุ๊บหยกไม่ทำอะไรนะบีบงานอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็จะแยกทุกคนก็จะไปกินข้าวหยกไม่กินหยกก็จะเอาการ์ดทั้งหมดของหยกโดนจะคัดเลย S A B C จะเป็นคัดเกจการ์ดของลูกค้าเป็นคัดเกจเลยหยกก็จะเอาคัดเองมานั่งโถเดี๋ยวก็ลงจริงจริงจริงเสร็จปุ๊บเอาคัดเองมานั่งโถการบุ๊กิ้งนั่นคือคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มว่าลูกค้ามาด้วยไม่ใช่บุ๊กิ้งแบบว่าบุ๊กิ้งลอยนะคุยเอสทีละใบทีละใบแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วก็บุ๊กิ้งแล้วไม่ได้แบบว่าเป็นการแค่คุยธรรมดาพี่วีเปิดการ OPD เนาะเปิดเสร็จปุ๊บดูว่าก่อนหน้านั้นเขาทำทีเมนต์ตัวไหนไปเราต้องเป็นคนคิดทีเมนต์ให้เขาว่าเขาจะทำครั้งต่อไปอะไรยังไงดูยอดขายดูที่เมนต์ว่าเขาจ่ายไปครั้งละถึงเมื่อไหร่ดูว่าหน้าการเขามีอะไรบ้างดูจะเขียนเล็กขอบแบบแน่นมากคือจะรายละเอียดแน่นเลยแล้วรู้เลยว่ารอบตัดบัตรของลูกค้ามีกี่ใบตัดกี่ตัดวันไหนอะไรยังไงรายละเอียดขนาดนี้เหมือนโจนอ่ะโหเข้าใจเลยอ่ะลูกค้าไม่กล้าที่จะเจออยู่นะถ้ารู้ว่าวันไหนเป็นวันที่พี่ยอดอ่ะลูกค้าไม่กล้าเข้าหาเลยหรือโดนปนเป็นคนที่เฮ้ยผมฟังผมเข้าใจเลยอ่ะเข้าใจถึงกระบวนการในเนี้ยที่คิดว่าเราจะทำยังไงให้ลูกค้าคนเนี้ยคอนเฟิร์มกับเราในเวไหนที่เราแบบจะพาเขาไปได้บ้างเพื่อจะสักเซสกับสิ่งที่เราต้องการถูกต้องแล้วเราต้องทำคือขนาดเราซื้อของเรายังหวังว่ามันต้องดีเพราะงั้นลูกค้าจ่ายมาเขาต้องคาดหวังทุกอย่างต้องดีเพราะงั้นลูกค้ามาเนี่ยแทบจะปูพรมแดงเลยสำหรับลูกค้าหัวหยกนะจนลูกค้าคนอื่นเขาเห็นแล้วก็บอกว่าทำไมเซลฉันไม่เป็นอย่างนี้ทำไมเซลฉันบอกฉันบุ๊กกิ้งทำไมฉันต้องรอห้องแต่ลูกค้าหยกใครมาแย่งห้องหยกด่าด่าคือด่าลั่นเลยนะคืออันนี้คือจองห้องรอลูกค้าจะโทรคอนเฟิร์มลูกค้าก่อน5นาทีจะเข้ามายังที่อยู่ไหนนะลานจอดรถหรอโอเคเดี๋ยวหยกวิ่งไปให้หรือว่าพี่จะให้น้องเขาไปรับทีหยกจองให้ห้องให้เรียบร้อยแล้วนั้นหยกก็ยืนสแตนบายจองห้องแบบว่าเป็นหน้ายักษ์เป็นสิงโตอยู่หน้าห้องอ่ะไม่มีใครกล้าแย่งห้องหยกแล้วพอลูกค้ามาเสร็จปุ๊บเอาขึ้นเตียงปุ๊บหยกก็จะห่มผ้าถอดรองเท้าแล้วให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยเพราะงั้นคือลูกค้าก็จะรู้ว่าถ้าอยู่กับยกอะต่อให้มันไม่เห็นผลมันก็จะไม่ได้แย่เขาก็ยังจะซื้อกับเราอยู่เรื่อยๆนั่นแหละคือการดูแลลูกค้าลูกพี่เด็กพวกนี้มันก็อาศัยคือดูการทำงานของยกเรื่อยๆแล้วพอมันทำยกต้องบอกว่าของพวกนี้มันไม่ได้ว่าวันสองวันอยู่ๆคุณจะทำแล้วมันคลิกไม่ใช่คุณต้องมีการใส่ใจครับเหมือนแบบว่าลูกค้าเป็นพี่เราเป็นแม่เราเป็นครอบครัวเราเราอยากให้เขาเจอสิ่งดีเราก็ต้องทำเนี่ยเราก็ทำของลูกค้าอย่างนี้เนี่ยเรื่องเล่าเนี่ยดีมากเพราะอะไรใครที่กำลังทำงานอยู่ในตำแหน่งเซลล์คุณจะละเอียดกับการทำงานคุณมากขึ้นคุณจะได้เทคนิคในการที่คุณจะเก็บลูกค้าได้คุณจะได้เทคนิคในการที่วางแผนในการจะนำลูกค้าคอนเฟิร์มโปรเซสของคุณได้ก็คือมันไม่ใช่แค่บุ๊กกิ้งรอนะบุ๊กกิ้งแล้วนั่นคือคอนเฟิร์มเนี่ยใครคิดว่านี่เรื่องผีน่ะเสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาก็พยายามแอบดูการทำงานของยกเรื่อยๆแล้วเขาบอกว่าพี่เดี๋ยวพี่ทำยังไงให้ลูกค้าติดจีบยกก็ได้หรอนะยกมันพูดไม่ได้ไหมเขาบอกว่าทำไมพูดไม่ได้การหลอนหรืออะไรอย่างนี้ก็เหมือนพูดเน็บหลอนเขาบอกว่ามันไม่ใช่การหลอกแต่มันอยู่ที่สามัญสำนึกของคนอยู่ที่ความคิดครับ
ถ้าเกิดว่าคิดไม่ได้ก็ไม่ต้องถามเราก็ต้องทำยังไงเออแต่ละเม็ดเนาะเออเออหรือหยกก็จะเดินหนีหรือว่าจะบอกก็เดินหนีแบบตลอดอย่างนี้อยู่เป็นอย่างนี้ตลอดนั่นแหละจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะเขาก็บอกว่าพอถ้าวันไหนอ่ะลูกค้าหยกมันเต็มจริงลูกค้าเข้ามาใช้บริการใช่แต่ไม่สามารถขายได้เราก็ต้องปล่อยลูกค้าเราก็ไม่ได้ปิดฟอนลูกค้าในงานเราก็โอเคไม่เป็นไรพี่หยกแนะนำไปเนาะแต่ถ้าพี่โอเคเดี๋ยวพี่ดูหยกอีกทีนึงแล้วก็จะปล่อยลูกค้าไปคราวนี้เรารู้สึกว่าเราไม่มียอดขายหยกต้องมียอดขายคนหยกคิดเลยว่าวันนี้ต้องเท่าไหร่เท่าไหร่ต่อวันหยกก็จะออกมายืนหน้าร้านนะก็เหมือนที่เราเห็นกันในห้างที่อยู่ตามบูธแล้วก็ดึงน่ะหยกทำอย่างนั้นตั้งแต่ยุคแรกเราก็ดึงลูกค้าพอดึงลูกค้าได้เสร็จปุ๊บมันก็จะมีเครื่องคอหน้าตัวเสร็จปุ๊บคุยเสร็จปิดอ่ะปิดได้ก็ปิดปิดไม่ได้ก็ปล่อยเขาก็จะอีเด็กสามคนนี้ก็จะดูจนกระทั่งวันหนึ่งมาทำเป็นมาเดินใกล้ๆแล้วก็พี่หยกใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรเอ๊ะเราก็มองนะไม่รู้เดี๋ยวก่อนนะทุกจะคบแฟนทุกจะคบแฟนเขาบอกแฟนซื้อให้ไม่รู้หรอกว่าอะไรเออไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรใช้เขาซื้อให้ก็ใช้แล้วเขาเหมือนทำนองว่าดมแล้วก็เนี่ยแนะนำว่าหายไปจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นครับเนี่ยหนูซื้อน้ำหอมใหม่แล้วก็ยื่นใหม่ยื่นเข้าจมูกอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรอ่ะยื่นถึงเนื้อถึงตัวคุณหนูได้หรอด้วยความที่ตกใจเฮ้ยหยกไม่ได้เป็นคนที่ว่าให้ถึงเนื้อถึงตัวอะไรได้นะแปลกๆนะเออเราก็บอกว่าพังอ่ะออกเสร็จทุกจังหวะที่เราพังอ่ะออกเสร็จปุ๊บแล้วก็ได้รับเขายื่นหนูใช่ไหมพอเราพังอ่ะออกเสร็จมืออ้อมมาแล้วก็ฟิบใส่ชาหัวฟิบใส่ฉีดเราฉีดไปแล้วเราก็บอกว่าดับกลิ่นมันเหม็นเหม็นแบบเวียนหัวกลิ่นเหม็นหน้าหรอกแบบเวียนหัวแล้วบอกหยกก็โวยเลยเฮ้ยมึงอัคเลนอะไรเนี่ยมันก็จ่าอากาศเลยมีเจ้าวิ่งมาเดี๋ยวหยกใจเย็นอะไรเกิดอะไรขึ้นจะแดกหัวแดกนี้หรออะไรผมบอกแม่เนี่ยมันทำอะไรไม่รู้หรอเนี่ยตายฉีดแบบไม่รู้เออแล้วเมเนเจอร์บอกว่าก็ไม่ได้เหม็นไม่ได้อะไรมึงคิดอะไรมากหรือเปล่าแล้วเราก็บอกว่าเริ่มทิ้งย้อนมาดูเฮ้ยกลิ่นนี้มันกลิ่นเหม็นมากเลยคือจะอ้วกอยู่เลยแต่คราวนี้มันเป็นกลิ่นดอกไม้แต่มันเป็นเหมือนหยกรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นพันธุ์มะลายแห้งแต่เขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นแบบว่ากลิ่นเฟอโร่หอมอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นมันเหมือนพวงมะลายแห้งหืดหืดเนาะเออแต่ความรู้สึกหยกคิดอย่างนั้นแต่ทุกคนบอกว่ามึงมันก็กลิ่นเฟอโร่ธรรมดากลิ่นดอกไม้กลิ่นฟรุตตี้นู่นนี่นั่นก็คุ้มที่อินกับฟรุตตี้เลยขนาดคุณไม่ได้กลิ่นนั้นเลยคุณได้กลิ่นเหมือนเป็นพวงมะลายด้วยซ้ำครับเออแล้วบอกว่าในระหว่างที่ทำงานหลังจากที่เราโดนฉีดเนี่ยหยกก็พยายามอยู่ห่างอีพวกนี้นะเขารู้สึกว่ามือถือถูกตัวเกินไปบอกว่าจะบอกว่าอย่างที่บอกว่ามีปีกแล้วไงไว้ตัวไว้ตัวยิ่งไว้ตัวหนักเลยบอกว่าแล้วก็ห่างเลยทิ้งห่างแต่คราวนี้มันเหมือนวางทีแบบว่าจิตใจมันไม่ถูกนั่งคุยนั่งโฟกัสอยู่ลูกค้าแล้วเหมือนว่าจิตใจมันวอกแวกมันไม่มีสมาธิอืมเป็นอย่างเงี้ยประมาณเกือบเดือนแล้วเราเริ่มรู้สึกว่ายอดขายเราเริ่มตกลงแต่เราก็ยังทำยอดได้นะเราจบยอดของตัวเองได้อยู่แล้วจบยอดของตัวเองได้ตั้งแต่วันที่9อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเช็คตัวเองเพอร์ฟอร์แมนซ์กูมันดรอปลงเพราะที่กูทำทุกอย่างเต็มสมบูรณ์แต่ทำไมมันดรอปลงวะเราก็เริ่มมันนี่แล้วตอนนั้นแฟนอยู่อะจะเป็นคนที่ว่าสายพระเลยเขาก็จะว่าชอบคนทำบุญแล้วทุกต้นเดือนอะโยกจะต้องเป็นทริคของโยกนะโยกจะทำสังฆทานตัวก็จะมีเอาไว้ถวายเพลหนึ่งชุดพวกอาหารแล้วก็เป็นชุดสังฆทานแล้วก็เป็นพระจำเกิดคราวนี้คิดไงไม่รู้เพราะว่าอยู่ไม่อยากไปกลายเป็นว่าไปเลยเพลไปได้แต่ถวายสังฆทานแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยแล้วช่วงในเดือนนะยอดก็เริ่มตกลงแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่ามันน่าเกลียดแต่เรารู้สึกว่าเรารับกับผลงานตัวเองไม่ได้มันเริ่มมีพฤติกรรมแบบของความรู้สึกเราแปลกๆที่จะไม่อยากไปที่วัดแล้วก็ทำอะไรในเวเดิมของเราแล้วแล้วปกติเราจะต้องสวดมนต์อยู่ต้องสวดมนต์ทุกคืนเพราะอยู่ต้องลดน้ำวันปรากฏว่าเดือนนั้นไม่ได้สวดไม่ทำไม่เลยไม่แตะแม้ทั้งหนังสือสวดมนต์หรือว่าจะจิบมือถือมาเปิดหาบทสวดไม่เลยแล้วคราวนี้เวลาจะนอนมันจะมีความรู้สึกว่ามันแน่นหน้าอกจนพอหลังๆมันไม่แน่นอย่างเดียวเฮ้ยทำไมมันปวดท้องปวดมากจนกระทั่งคืนนึงมันฝันว่ามีผู้หญิงแม่ลูกมันนั่งอยู่ที่อกแล้วก็คือจะลักษณะคือนั่งทับอกเราอย่างเงี้ยแล้วมือก็ล้วงมาในลักษณะคือล้วงอย่างใช่ไหมแต่คือเขาล้วงมาเพื่อที่ว่ามันจกท้องเราแล้วก็ปิด
หรือเขาเข้าหัวเราแบบจับใจได้อีลูกมันพวกว่ามันถึงมันดึงหัวเรามาดึงตรงดึงหัวทุกลูกของหน้าเรานี่เป็นความฝันใช่แต่เป็นหยกตื่นขึ้นมามันเป็นรอยช้องรอยช้ำเป็นเฮ้ยหยกนั่นแหละจนบอกว่าจนหนักเข้าหนักเข้าแฟนที่นอนอยู่ด้วยจนต้องบอกว่าจะตื่นเฮ้ยคุณตัวเองเป็นไรตัวเองเป็นไรแล้วขยับ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 บอกจนเราผวาตื่นจนเราเริ่มนอนไม่หลับครับคราวนี้ตาหลุดแบบว่าแล้วทีวีตอนนั้นอ่ะหยกเล่นเวทด้วยนะคือออกกำลังกายเพื่อจะตัวแบบเป็นฟิล์มหนึ่งตัวแน่นเลยหนักประมาณ85ภายในหนึ่งเดือนหยกเหลืออยู่65หมายถึงว่าน้ำหนักสู้ลงมาเลยเหรอสู้แบบแก้มตอบเข้าใจนะไปเลยอ่ะตอบแบบว่าหน้าแหลมเลยเฮ้ยแล้วบอกว่าที่สำคัญคืออีตู้แบบมันยังไม่เท่าไหร่แต่มันเป็นลักษณะส่วนทางพอทุกเย็นเดี๋ยวต้องกินข้าวแฟนใช่ป่ะแต่พี่วีก็จะว่าหยกกินเหมือนกินน้ำกินผ่านกินเยอะมากกินแบบว่าถ้ากินยันเช้าได้ก็กินกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มจำความรู้สึกของตัวเองเลยจำความรู้สึกสติตัวเองนะตอนนั้นได้ไหมคือผมใช้คำถามถูกไหมถูกก็คือเราจำได้หรือว่าตอนนั้นอ่ะเราพอเราทำไงก็ได้ให้มันเลิกงานไปเพราะว่าตอนที่ทำงานอ่ะเราต้องข่มความหิวทั้งนั้นมันหิวจนตาลงตาตายแล้วบอกว่าจากที่เราเหวี่ยงอยู่แล้วเหวี่ยงเก่งกว่าเดิมอืมแต่เราก็ต้องกดข่มไว้แล้วบอกว่ามันเริ่มงานมันไวค่ะไอ้หนูก็รีบมารับหน่อยเริ่มเกี่ยวปากใส่แฟนนะคือพอแฟนมาพี่กินอะไรก็ได้จริงๆไปก่อนกินจากตรงนี้จากเยาวราชเสร็จไปโผล่ตรงนั้นผมพี่เอ้ยเยาวราชหยกเดินตั้งแต่หัวต้นถนนจนถึงท้ายถนนกินแบบกินแบบไม่หยุดไม่พักไม่ผ่อนกินจริงๆแบบว่าโดนแบบว่าแต่คราวนี้มันมีอะไรที่มันสวนทางจนแฟนบอกว่าตัวเองเขาว่ามันแปลกนะทีนี้ก็ไม่สนใจอ่ะจนแฟนบอกว่าไปทำบุญไหมเดือนเออยอดขายมันอันดีเพราะว่าตัวเองไม่ได้ทำบุญครบหรือเปล่าแบบว่าปกติต้องทำสังฆทานศพก่อนเองแต่เดือนยังทำไม่โอ้อันนี้คือคุณเมย์ป่ะไม่ใช่อันนี้คือแฟนเก่าดีนะเขาแนะนำดีมากใช่แล้วบอกว่าด้วยความที่ว่านางก็ชวนไปทำพอแล้วก็ยังไม่อยากไปยังไม่มีอารมณ์เขาบอกว่าคือไปเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นครับจนกระทั่งเราเซ็ตวันหยุดการโอเคไปพอตื่นขึ้นมาหยกก็ยังอิดออดที่จะไม่ไปครับไปทำบุญนะจนแฟนต้องปลุกอ่ะลากขึ้นมาตอน8โมงเช้าพอ8โมงเช้าเสร็จปุ๊บทีนี้ลงมามันเป็นจังหวะนี้พอเราจับไอ้ที่เปิดประตูพอดึงเสร็จปุ๊บเราเหมือนว่าเราจอดับทีวีแต่ในสิ่งที่แฟนเห็นที่แฟนประสบพบเจอนะกับพี่รปภ.ที่เขาออกกะเช้ามาเนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์นะครับเขาคือบอกว่าหยกอยู่ก็แหกปากไวๆแล้วก็พูดว่ากูไม่ไปเขาสั่งให้กูมากินมันถ้ากูเขาสั่งให้กูนะกูมากินมันเดี๋ยวตอนเช้านะ 8-9 โมงนะเฮ้ยหรือหยกก็โวยๆด้วยว่าปัดก็เปลี่ยนในจังหวัดนะฮะเราก็ปลอกเขาอยู่เขาก็วิ่งมามีอะไรก็บอกครับคุณไอ้เขาบอกว่าบอกที่อยู่หยกเป็นอะไรไม่รู้พี่ครับเออหรือหยกก็พยายามจะวิ่งหนีเอ้ยแต่พี่เราก็พอเขาก็บอกว่าเขาก็เลยรวบตัวหยกไว้ก่อนกอดไว้เสร็จปุ๊บที่หยกสะบัดสะบัดสะบัดจังหวะนั้นฮะเขาบอกว่าจังหวะที่หยกสะบัดหน้าไปมันมีรูปหน้าของผู้หญิงซ้อนอยู่บนหน้าหยกแล้วเสียงของหยกเป็นเสียงของผู้หญิงกับเสียงเด็กไม่ใช่เสียงที่บีบนะแต่เป็นเสียงของผู้หญิงเลยไอ้เป็นฝันเราดิเออคุณโยนั่นแหละขนตั้งเป็นคุณผู้ชมคุณฟังขนผมอะมันตั้งเป็นเสาธงไงแต่ละอันดินั่นแหละเสร็จปุ๊บใช่ป่ะรปภ.เขาเลยว่าพี่รปภ.เขาเลยถอดพาตัวเองอ่ะเอาคล้องที่หยกจุดถึงสงบลงแล้วก็จับหยกโยนเข้าลงแล้วก็ล็อกประตูเสร็จปุ๊บเขาก็เลยว่าเนี่ยผมออกเวรแล้วอายเสร็จผมไปเป็นเพื่อนเขาก็ลากผมไปที่วัดหนึ่งที่ว่าทางแฟนอ่ะเขารู้จักกับทางเจ้าอาวาสครับพอเจ้าอาวาสเห็นเจ้าอาวาสพูดมาทำอะไรผมจะทำอะไรมาตามมาใจเย็นแต่ว่าแฝงอยู่ที่ตัวสองนะใช้คำว่าเต็มเลยหรอเต็มพี่หยกเรื่องนี้ผมแบบขึ้นหัวขึ้นอ่ะพี่หยกเห็นตลอดเลยใช่ไหมเห็นนั่นแหละเตะปูเพราะว่าจะหยกนอนแล้วผมพยายามบิดตัวเออเขาก็เอาสายสินมาคอเอามันมัดมือมัดขาพี่ก็พยายามบิดพยายามจะสะบัดตอนนั้นรู้ตัวไหม
เรารู้สึกตัวแต่แค่เราไม่ได้รู้ว่าเราทำอะไรอยู่แต่เราความรู้สึกตัวของเราคืออะไรมันเหมือนในฝันเลยคือเรานอนอยู่แล้วเราพยายามได้ยินแต่อินที่มันนั่งอยู่หน้าอกอ่ะแล้วจะคิดถึงเด็กดึงนุ่งดึงหน้าเราคิดหน้าเราเออเด็กอีแม่มันก็หัวร้อนแล้วก็นั่งขยมขยมขยมแล้วมือก็บิดยังไงน้ำมือเป็นยังไงใช่ไหมเออแล้วก็ล้วงไปแล้วก็ว่าคือเหมือนจบจบขึ้นอย่างเงี้ยความรู้สึกตอนนั้นคือที่เราเห็นอ่ะเหมือนเราเห็นมือมันล้วงมาในท้องเราใช่แล้วคือมันไม่ได้ล้วงธรรมดามันคือจบอย่างเงี้ยสิ่งเนี้ยได้อีผีเด็กก็มาดึงหัวมาทุบนมหน้าจนจบโมโหว่ามึงไม่น่ากูมาทำมาแพงขนาดไหนด่าผีอย่างนี้เลยนะคือเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นกับพี่หยกอ่ะมันเกิดขึ้นตั้งแต่โดนสเปรย์นี่ถูกต้องแล้วแต่คำเนี้ยเป็นพาร์ทที่แฟนเห็นจากทางที่ลงพอแล้วก็เจ้าว่าเจ้าว่าเขาก็เหมือนว่าเหมือนเจรจากับเราว่าขอบินปาดได้ไหมครับอาตมาขอบุญบาปนะเอออย่าไปทำเขาเลยเออมีอะไรก็คุยกันดีอย่ามาทำอย่างนี้เจ้ากรรมนายเวรก็ไม่ใช่มาทำอย่างนี้มันจะไม่นี่นะไอเสียงที่ออกจากหยกมาที่พูดอ่ะเขาก็บอกว่าเขาสั่งให้กูมากินมาไม่งั้นเขาจะเอากูกับลูกคือเขาเออกูไม่ทำไม่ได้เขาสั่งให้กูมาทำแต่กูเข้ามาได้แค่นี้มันควรจะตายตั้งนานแล้วคือหมายความว่าเขากะเอาถึงตายหูพี่หยกมันต้องเป็นความแค้นระดับไหนที่เขาทำกับเราได้แบบแล้วตอนนั้นคือเราไม่คิดด้วยว่าเราโดนของหรืออะไรแป๊บนึงพี่นอตไปคู่แพ็คคู่นะฮะเสร็จปุ๊บใช่ไหมพี่ให้เราพูดด้วยความที่บอกว่าระหว่างนั้นหลวงพ่อเขาเราก็พูดมาว่าไม่ได้ยังไงก็ยืนยันว่าไม่ได้คือผีผู้หญิงที่ที่ที่พูดออกมานะหลวงพ่อเขาเลยบอกว่าโอเคงั้นอาตมาก็ต้องไม้แข็งนะเขาก็เลยเอาน้ำมนต์อ่ะเริ่มพรมแล้วก็เริ่มสวดมนต์ระหว่างที่พรมโดนตัวที่ดีมันเป็นลักษณะเหมือนน้ำมันดำๆค่อยๆซึมออกเนื้อตัวหยกทั้งตัวแล้วก็ไหลออกมาไหลออกมาไหลออกมาแต่ที่เยอะที่สุดก็คือบริเวณช่วงกลางข้างที่มันเป็นก้อนดำๆยังมันค่อยๆซึมไหลออกมาเป็นน้ำมันดำๆออกมาจากร่างกายใช่แล้วเหม็นมากเลยเหม็นแบบเหม็นมากเลยแล้วเขาก็บอกว่ามีน้ำมนต์อ่ะที่ว่าจับต่อปากจับต่อปากแล้วระหว่างที่พ่วงออกมาพ่วงรอบสองรอบแรกไม่มีอะไรแต่อีรอบที่สามมีเศษผ้ารอบที่สี่รอบที่ห้าเริ่มมีเศษกระดูกเฮ้ยมีหนังวัวหนังงูเยอะอ่ะทำอยู่นานจนกระทั่งว่ารู้สึกว่ามันเริ่มไอ้ก้อนสุดท้ายที่มันปอกมาพี่บีมันเป็นก้อนขนาดประมาณเท่านี้เป็นก้อนผ้าที่มันพันด้วยสายสินแล้วก็เหมือนยังมีคราบหลุมๆอยู่เลยนะคราบหลุมๆคราบเลือดคราบนี้อยู่เออยังติดอยู่เลยแล้วก็เด้งออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งห่อแฮกๆๆตอนนั้นพอเราเอาอีอันนี้ออกมาได้เสร็จอ่ะคราวนี้เหมือนว่าเราเริ่มรู้สึกตัวแล้วแล้วว่าเราเริ่มมองแล้วบอกว่าพระท่านเขาบอกกลับบ้านไม่ได้นะต้องอยู่ในโบสถ์7วันไงเขาเอาถึงตายแน่นอนแค่ก่อนหรอกแล้วบอกว่าพระท่านเขาเริ่มมาเฉียดูไอ้ก้อนนั้นน่ะมันมีทั้งกระดูกมีหนังเหลืองส้มมีหนังงูหนังวัวพี่โยกเฮ้ยผมขนลุกจัดเลยนะผมไม่คาดคิดว่าชีวิตผมจะได้มาเจอคนที่เคยโดนทำของใส่แล้วแบบผ่านวิธีการแก้ของขนาดนี้พี่โยกคนหนึ่งในนั้นตะปูก็มีนะตะปูว่ามันไม่ได้แบบว่าเยอะแยะอะไรแต่ส่วนมากจะเป็นพวกผ้าแล้วก็เศษผมหนังวัวหนังงูหนังควายนั่นแหละที่เจอแล้วว่าหยกก็โดนจับยัดเข้าไปอยู่ที่โบสถ์ในโบสถ์ระหว่างนั้นเราก็โทรไปหาเจอว่าเอ้ยเราไม่สามารถไปทำงานได้ประมาณอาทิตย์นึงตอนแรกเขาจะไม่ให้เขาบอกงั้นต้องลาออกไปก็บอกอ่ะมันก็ฟ้องนะพ่อว่าคือวันหยุดไอ้วันหยุดพักร้อนจะมีอยู่บอกฉันไม่เคยได้ใช้เลยนะขออยู่แค่นี้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีเวลาจริงๆแล้วแฟนบอกว่าบอกพูดไปเขาไม่เชื่อหรอกแฟนก็เลยว่าถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ดูจนว่าเมนเจอร์ต้องบอกว่าคุยกับแฟนแล้วก็เลยว่าโอเคก็ได้เขาก็เลยคุยกับทางแอนเดียให้ก็เลยอยู่ได้7 วันก็เลยอยู่ในโบสถ์แล้วในระหว่างนั้นนะพระท่านเขาบอกว่าเฮ้ยคือถ้าแต่ว่าไม่ใช่อาตมามาเปิดไม่ต้องเปิดไม่ต้องนี่นะถ้าไม่ใช่พระอาจารย์มาเปิดเขาจะมาเปิดแค่ตอนเช้ากับตอนเที่ยงถ้านอกเหนือเวลานั้นจะได้ยินเสียงใครใดๆก็ตามแต่ไม่ต้อง
แต่พี่วีรู้ป่ะในระหว่างที่เราอยู่ในโบสถ์7วันนั่งสมาธิไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้แล้วรอบประตูคุณรู้ป่ะมันเป็นเสียงช็อกกระตุ้นประตูเสียงช็อกกระตุ้นหน้าต่างเลยแต่เข้าลงข้างน้ำเขาจะมีจะถงให้เลยแล้วต้องเด็กเอาไปทิ้งไปลงน้ำก็ไม่ได้อาบน้ำได้แต่เช็ดตัวอย่างเดียวตอนที่อยู่ในโบสถ์โอ้โหหนักเลยหนักเลยแหละแล้วบอกว่าจนกระทั่งคืนสุดท้ายในระหว่างนั้นอ่ะคือคืนแรกไอ้วันแรกอ่ะผ่านพอเริ่มวันที่สองเราเริ่มมานั่งคิดแล้วว่าทำไมกูต้องมาเจออย่างนี้วะแล้วใครมันมาทำกูวะแล้วจากนั้นเริ่มคิดเริ่มคิดไปเรื่อยๆมันไม่ได้ลักษณะกูนะแต่เริ่มสงสัยหาสาเหตุหรือทุกเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันเลยหรือว่าทำให้คนอื่นเขาเกลียดหน้ากูขนาดต้องทำกูขนาดนี้อะไรก็เริ่มบอกว่าแล้วแต่กูก็ไม่ได้ทำใครนะมันก็จะเหมือนแบบว่ามีสองฝั่งฝั่งดีฝั่งไม่ดีอ่ะมันก็จะบอกว่าแล้วก็บอกแต่กูก็ไม่ได้ทำปิดเหยียบหัวใครกูไม่ได้ไปแย่งใครนะกูแข่งกับตัวเองแล้วก็จะมีความจริงนี้แต่บางทีอีกฝั่งก็จะว่าแต่มันต้องใช้ความรุนแรงขนาดนั้นเลยมันต้องอะไรขนาดนั้นเลยใช่เพราะว่าเท่าที่วีอ่ะได้ยินอ่ะไม่ได้ว่าพยกนะจากอุปนิสัยเดิมที่เคยเป็นจากยอดที่เราได้ผมมันส่งเสริมให้เราเป็นคนแบบนั้นมากๆเลยอ่ะมันทำให้เราลอยอ่ะมันลืมเนื้อลืมตัวได้ง่ายแล้วก็แม้จะไม่ได้แบบรู้สึกว่ากูไม่ได้ไปทำร้ายอะไรมึงแต่กูแค่ไม่ให้ความร่วมมือเฉยๆอ่ะกูไม่สอนมึงอ่ะกูไม่บอกด้วยว่าเทคนิคกูคืออะไรอ่ะกลับกลายเป็นสร้างศัตรูตอนนั้นคือเราก็พยายามคิดว่าถ้าหาศัตรูมันคงทุกคนเลยมั้งเกลียดกูนั่นคือความคิดเรานะแต่เราก็หาไปแค่นั้นแม่งปวดหัวว่าเอาไอ้ตรงนี้ให้มันรอดก่อนรอด7วันนี่ค่อยว่ากันนั่นคือความคิดเราแล้วว่าพอมันเริ่ม7วันแล้วมันอยู่กับตัวเองเรื่อยๆมันเราต้องทำขนาดนั้นเลยมันมีความคิดว่าต้องทำอย่างนั้นเลยเหรอทำไมนะทำไมเราถึงต้องมาเป็นอย่างนี้ทำไมล่ะเพราะอะไรยังไงมันเหมือนเริ่มคิดได้เองก็บอกว่าบางทีเราอยู่นิ่งๆก็ได้ไหมล่ะคือคุยมาก็แค่คุยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปพูดใช้คำพูดทำลายจังเลยเจ็ดวันนั้นคือจุดเปลี่ยนในโบสถ์เลยโอ้โหพี่หยกแล้วมันเริ่มคิดได้เรื่อยๆหลังจากนั้นมาว่าบางทีเราต้องคิดก่อนแล้วค่อยพูดคิดก่อนแล้วค่อยทำบางอย่างเราไม่ต้องทำรุนแรงก็ได้บางทีเขาอาจจะไม่รู้จริงๆก็ไม่ได้แต่คือทุกคนมันต้องเอาตัวรอดอ่ะเราก็คิดอย่างนั้นแต่บางทีก็ถ้าเราไม่อยากจะช่วยเราแค่เดินหนีไม่ต้องไปพูดให้เขาเจ็บช้ำใจได้เพราะว่าจากสิ่งที่พี่หยกพูดจากสิ่งที่รีเฟกกลับไปอ่ะวีรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การไม่ช่วยเหลือแต่มันกลายเป็นเหมือนมันมีคำพูดที่ทับถมน้ำใจหรือทำร้ายน้ำใจด้วยในตอนนั้นนะในความหยกคนเก่าอ่ะวีรู้สึกเป็นวีฟังวีถึงสะอึกหลายทีพี่หยกแรงนะวีถึงพูดอย่างเงี้ยวีต้องบอกว่าคำพูดพี่หยกในตอนนั้นเป็นคนที่ใช้คำพูดรุนแรงทุกคำพูดที่ออกจากปากบอกเลยว่าเหมือนมีดเลยนะถ้าคำที่อบรมหรือผ่านมาได้ยังไงอะไรตรงเนี้ยคือแบบหูจึกอะจึกแบบโดนแทงอะแล้วบอกว่าพอเราออกมาได้ว่าพฤติกรรมแรกที่เปลี่ยนคือวันนั้นหยกคือเราก็ยังเพียรอยู่เราเลยบอกว่าไม่เน้นขอข้อสารเขาบอกว่าลูกค้าเยอะมาตอนเช้ามันมีโอกาสขายได้เดี๋ยวก็เลยพิมพ์ไปในกลุ่มว่าอ๋อใครเข้าก็ได้เข้าแล้วติดยอดแล้วก็หาเงินก็ได้ทุกคนเงียบเวอร์เลยเหรอเวอร์เลยพยุกเป็นคนหัวลูกค้ามากแล้วบอกว่าพยุกมาถึงเสร็จปุ๊บมินิมาถึงเสร็จปุ๊บหายไข้แล้วก็ยังมีไข้อยู่หรือเปล่ามาแตกหัวก็บอกทำไมมีอะไรนางก็บอกว่าไม่คือประสบใจว่าพฤติกรรมเปลี่ยนตกใจเดือนกระทั่งบอกว่าผ่านไปเป็นถึงสิ้นเดือนช่วงสิ้นเดือนนะปรากฏว่าอีน้องเก๋หนึ่งในสามคนนั้นไม่มาครับเราก็เลยบอกว่าอ้าวได้อีเก๋ไปไหนนะเราก็เดินไปถามเขาเลยนะปรากฏว่าเขาก็เหมือนว่าอีสองคนนั้นมองหน้าแล้วก็เริ่มน้ำตาไหลเดี๋ยวก็บอกว่าเดินหนีเราอะเราก็ตกใจก็เฮ้ยอะไรวะแล้วเมนเจอร์อยู่ตรงนั้นพี่นี่ไปด่าน้องเขาอีกอะเขาบอกคุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยคุณแค่ถามว่าเก๋ไปไหนวันนี้วันปิดยอดวันสุดท้ายของเดือนห้ามไม่ให้คนกลิ่นมาอยู่ไม่ใช่หรือไงเออกูแค่ถามเมนเจอร์ก็บอกว่าเออก็เห็นบอกว่าลาป่วยนี่แหละพวกมันบอกลาป่วยสักพักหนึ่งสองคนนั้นก็มาบอกที่ออกไปคุยกับหนูหน่อยได้ไหมลาจอดรถก็บอกจะโดนลุมตบหรือเปล่าในใจคิดอย่างนั้นนะเขาไปถึงเจ็ดปุ๊บเขายกมือไหว้หยุดก่อน
หนูขอโทษกับทุกอย่างขออโหสิกรรมกับทุกอย่างเขาบอกมีอะไรเกิดอะไรขึ้นเราก็ตกใจนิดนึงบอกที่เก่งตายหุ้ยเราก็บอกว่าตายได้ยังไงคนรู้เลยเราบอกว่าตายไอ้มูลนิธิที่จะมาเก็บศพมันที่ห้องเมื่อเช้าเองแล้วมันบอกว่าบอกพวกหนูขอโทษพวกหนูขอขอพิการพี่กระทำทุกอย่างที่หนูทำที่เขาร้องไห้ไม่สุดเขากลัวเรื่องสิ่งที่เขาไปรวมตัวกันทำแล้วเราก็นิ่งไปครั้งนึงบอกว่าเก่งทำอะไรที่มันก็บอกว่าไอ้ที่พ่นไปอ่ะมันคุ้มมันมากทางที่ต่างให้ตายนะต่างผีมาฆ่าแล้วไปเอามาจากถุงดินนั่นแหละแล้วบอกว่าแล้วเสื้อสภาพมันมีแต่น้ำมันรั่วกำลังเต็มตัวน้ำเหม็นฟุ้งจนบอกว่าเขาต้องมาพังห้องคืออาการเดียวกันกับตอนที่พระแก้อาการนี่ไม่อยู่นะที่คนหัวลุกไม่หยุดเลยว่าเฮ้ยผมไม่น่าเชื่อเลยจากตอนแรกที่เรารู้สึกว่าเราฟังเรื่องนี้แล้วมันเป็นประโยชน์ของคนที่ทำเซลล์คนที่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำเซลล์ดูดิไม่หยุดเลยอะในประโยคเรื่องนี้นะทั้งน่ากลัวทั้งหลอนแล้วคุณผู้ชมคุณฟังใครได้ฟังเรื่องนี้ผมพูดคำเดียวเลยนะโคตรคุ้มคุ้มจริงๆแบบเฮ้ยนอกจากทริคในการที่คุณจะเก็บลูกค้านะพูดถึงเรื่องของการทำงานนะพี่หยกอันนี้คือเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วถูกต้องนอกเหนือจากเหตุการณ์ที่แบบคุณได้ฟังการเก็บลูกค้าพฤติกรรมของคนคนหนึ่งที่เป็นเซลแบบโคตรเซลอ่ะที่ทำหน้าที่ของเซลดีมากเลยนะวีทำในส่วนมาร์เก็ตติ้งมาก่อนวีรู้เลยว่าเวลาเราเจอเซลสักคนที่มีความรับผิดชอบในการทำยอดของตัวเองแบบเนี้ยเราจะรู้เลยว่านี่มันคือเซลแบบมันคือเซลแบบระดับเพชรอ่ะต้องดูแลให้ดีต้องแมเนจความรู้สึกคนนี้ให้ดีอะไรเนี้ยรู้เลยว่าเนี่ยใช่แล้วแบบใครได้ฟังเอาวิธีการทำงานของพี่หยกนะเอาเพราะวิธีการทำงานนำเชิงวิธีการทำงานนะครับไปประยุกต์ใช้นะครับวิธีการเก็บลูกค้าวิธีการติดตามลูกค้าวิธีการเช็คพื้นหลังการใช้เงินการจับจ่ายเงินเฮ้ยตรงนี้คือประโยชน์ทั้งหมดเลยใช่แต่ผลลัพธ์ของอุปนิสัยที่มันมาพร้อมการติดปีกมันส่งผลเสียแบบนี้แล้วถ้าคิดไม่ออกเลยถ้าวันนั้นพี่หยกไม่ได้ไปเจอพระอาจารย์รูปนี้ที่เขาแก้ก็หยกเองคิดเลยว่าเพราะว่าวันที่ออกจากโบสถ์ใช่ป่ะพระท่านก็ถามว่าจะส่งคืนหรือจะปลดปล่อยเราก็บอกว่าเราก็ยังคิดนั้นหยกนิ่งไปสักพักใหญ่ๆเลยเดี๋ยวแฟนก็อยู่ด้วยตัวเองเอายังไงเพราะว่าคือเตรียมทำเหมือนว่าบางสกุลตายแล้วเตรียมที่ว่าจะเอาเข้าเมนแล้วคือเผาของที่นั้นนะไอ้ของที่หยกสำรอกออกมาเก็บไว้อยู่ในถังนะเตรียมเอาเผานะหยกว่าในหัวที่เราคิดอะถ้าเราไม่ได้มาเจอได้ไอไม่ได้พามาหาพระครับแล้วถ้าเกิดเรารู้เองแล้วเราไปหาวิธีเอาออกเองกับพวกสุนัขอะไรเงี้ยมันอาจจะยิ่งแบบว่าเพิ่มโทสะตัวเองแล้วอาจจะบอกว่าให้ทำของกลับที่หนักกว่าเดิมก็ได้ใช่แต่คือเงี้ยก็ทางใครทำมันกันอยู่ก็หลุดแล้วก็ทางใครทำมันโคตรดีใจกับพี่หยกค่ะพาท่านโตจริงๆก็ว่าบอกดีแล้วล่ะโยมบางทีหัวโผล่นะถือไว้ก็หนักถอดบ้านก็ได้เรื่องนี้ผมต้องบอกว่าผมฟังจนแบบพูดตรงๆพี่หยกเมื่อกี้น้ำตาคอเลยเหมือนแบบฟิลแบบเรารู้สึกว่าพี่เราหลุดพ้นแบบคิดได้อะตื่นรู้อะว่าแบบกรรมมันต้องหยุดนะที่นี่มันต้องจบแล้วฉันไม่ต่อกันกับเธอแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยว่าใครทำใช่พอดีแล้วอยู่ๆก็คือเขาก็มาเปิดตัวเองไปเองแล้วถามว่าทุกวันนี้ตอนนี้เหลือแค่คนเดียวแล้วนะ1ใน3คนนั้นเหลือแค่คนเดียวแล้วมันถึงต้องเสียเป็นไงอีกคนนึงประสบอุบัติเหตุเมื่อประมาณก่อนโควิดที่ผ่านมาและไอ้คนที่เหลืออยู่เนี่ยอีน้องบัวคือบอกเลยนะตอนนี้คือระบบภายในพังเป็นมีปัญหาอยู่เรื่องหมดเลยสุดท้ายก็ไม่พอแล้วคือผีเนี่ยคือมันเหมือนผิวคนก้านๆดำๆคนเป็นโรคแต่ทางที่ว่าน้องไม่ได้เป็นโรคอะไรครับดูหน้าไม่มีสง่าทุกวันนี้ก็ยังทำงานเต็มอยู่รู้ป่ะเพราะมีงานก็เหมือนเจอเฟซเราหน้าก็ทักมาอย่างเงี้ยตัดคือหนึ่งเลยผมบอกว่าเรื่องนี้ดีมากใครไม่ได้ฟังย้อนหลังซักนะฮะโคตรดีไม่ผมโคตรดีใจที่พี่หยกเอาเรื่องนี้
มาเล่าตรงนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังโชคดีที่ได้เห็นพี่หยกเล่าด้วยตัวเองเห็นสีหน้าเห็นอารมณ์เห็นสิ่งที่วีพยายามถามพี่หยกขยี้ให้พี่หยกค่อยๆบอกตรงจุดนั้นออกมาอย่างแบบดีเทลตรงนั้นมันหายไปอะไรเงี้ยพี่หยกได้เล่าตรงนั้นออกมาแล้ววีรู้สึกผมแม่งดีใจกับหน้าที่พิธีกรวันนี้มากเลยขอบคุณมากพี่หยกขอบคุณมากครับขอบคุณมากเรื่องนี้โคตรดีโคตรดีแห่งปีของผมเลยดีจริงๆเพราะถือว่าอย่างน้อยก็คือแชร์เป็นวิทยาทานว่าอย่างน้อยคือเราต้องมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยเรื่องนี้นอกจากเรื่องผีคุณได้ทั้งเรื่องของการทำงานคุณได้เรื่องของการมีสติกับตัวเองคุณได้เรื่องของการวางตัวต่อคนรอบข้างแวดล้อมคุณครบวงจรมากเป็นเรื่องที่ดีมากโคตรดีจังเลยก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story